ู้ป่วยรายนี้นะครับอายุ32ปีเป็นชายนะครับก็อุบัติเหตุจากลื่นหกล้มแล้วก็ข้อเท้าแพลงนะครับก็ทำให้กระดูกข้อเท้าข้างขวาหักกระดูกข้อเท้าหักแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องผ่าตัดดามโลหะเข้าไปบริเวณข้อเท้านะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในห้องผ่าตัดที่เราต้องรัดเครื่องห้ามเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะโกนขนบริเวณข้อเท้าออกบริเวณที่เราจะผ่าตัดเนื่องจากคนไข้ตอนนี้บล็อกหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำความสะอาดบริเวณขาของผู้ป่วยข้างขวานะครับจะสังเกตนะครับก็จะมีผู้ช่วยต่างๆในห้องผ่าตัดหลายคนนะครับต่อผู้ป่วย1รายอันนี้เราก็จะรัดที่ห้ามเลือดบริเวณต้นขาของผู้ป่วยนะครับที่ประมาณ250มิลลิเมตรประหลอดหลังจากนั้นเราก็จะลงมีดผ่าตัดนะครับบริเวณข้อเท้าตั้งตะตุ่มด้านนอกของผู้ป่วยจะสังเกตว่ามีเลือดออกมาเยอะแยะนะครับเนื่องจากเป็นเลือดเก่าที่ค้างบริเวณที่เขากระดูกข้อเท้าหักนะครับอันนี้ก็หักมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับบริเวณข้อเท้าหักเราจะเห็นนะครับนี่คือบริเวณตาตุ่มด้านนอกเราก็จะเลาะเนื้อเยื่อระหว่างกระดูกที่หักออกเพื่อจะบีบกระดูกให้กลับเข้ามาแทนที่นะครับเลือดที่ซึมๆเป็นเลือดเก่าทั้งหมดเลยนะครับที่ค้างอยู่ภายในข้อเท้านะครับวันที่หลับนี้ครับเป็นครับวันนี้อัพเดตหนึ่งเตรียมเตรียมวางเมื่อผมเลาะเนื้อเยื่อระหว่างกระดูกที่หักออกหมดแล้วผมก็จะใช้แคลมป์นะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าโบนรีดักชันแคลมป์นะครับก็บีบกระดูกข้อเท้าที่หักแตกแยกออกไปออกจากกันนะครับเอาเข้ามาให้ชิดที่สุดท่านจะเห็นบริเวณกระดูกที่หักมันจะชิดกันนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นการเตรียมที่จะทำให้กระดูกที่หักแนบชิดกันมากที่สุดนะครับให้เหมือนเดิมที่สุดเลยนะครับท่านจะไม่เห็นรอยบริเวณกระดูกที่หักแล้วนะครับอันนี้บริเวณกระดูกที่หักเนี่ยเข้าที่กันเป็น 100% เลยนะครับผมก็ใช้ลวดยึดกระดูกนะครับเป็นแท่งเหล็กประมาณ2มิลลิเมตร
แทงบริเวณกระดูกตะตุ่มด้านนอกขึ้นไปหาบริเวณที่กระดูกที่หักนะครับท่านจะเห็นที่ผมแทงแท่งเหล็กดามกระดูกนะครับบริเวณข้อเท้ามันก็คือยึดบริเวณกระดูกที่หักเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแทงกระดูกอีกครั้งก็คือโดยใช้โลหะดามกระดูกเป็นแท่งอันนี้นะครับเราก็เรียกว่า KY นะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่า Kirchner Y ก็คือเป็นแท่งเหล็กประมาณ2มิลลิเมตรแทงเข้าไปเพื่อจะยึดกระดูกที่หักให้ติดด้วยกันนะครับครับ
ุกอย่างทำให้เรียบร้อยนะครับโดยการดันลวดดันแท่งโลหะเอาให้อยู่ใต้ผิวหนังให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มันทิ่มตำผิวหนังออกมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะเย็บบาดแผลปิดทั้งชั้นในชั้นนอกให้เรียบร้อยนะครับผู้ป่วยรายนี้ก็กระดูกจะติดภายในประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านะครับผู้ป่วยรายนี้ก็สามารถเดินได้เป็นปกติหลังจากรักษาผู้ป่วยในรายนี้แล้วนะครับก็จะเห็นวิธีการผ่าตัดบริเวณกระดูกข้อเท้าหักอีกวิธีหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ให้กดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ